นี้เราจะมาตามกันต่อกับปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกแล้วก็รัฐมนตรีได้เดินทางไปให้กำลังใจกับบรรดาครูที่ได้รับเหตุณขณะนี้นะคะรวมไปถึงการแสดงความเห็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บอกว่าจะมีการเชิญนายถาวรเสนเนียมมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อข้อมูลซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแบบส่วนตัวนะคะการเปิดโอกาสแบบนี้จะถือว่าเป็นการสร้างสันติภาพหรือว่าเป็นการเปิดทางในการที่จะให้หลายฝ่ายมาแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาภาคใต้หรือไม่เราจะมาพูดคุยกันค่ะรวมไปถึง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่การที่เราจับตาที่ DSI กรณีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในเหตุสั่งสลายชุมนุมเมื่อปี53รวมไปถึงอีก2คดีก็คือเงินบริจาคเข้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นายอภิสิทธิ์ไปในฐานะพยานการบริจาคของและเงินช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพได้ปฏิเสธนะคะทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่เซ็นรับ4เงื่อนไขที่สอช.ให้ประกันตัวด้วยนะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญาในวันนี้ที่แกนนำนปช.ได้ไปขึ้นศาลเพื่อที่จะเบิกความพยานฝ่ายโจทย์นัดแรกทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบรรยากาศที่ศาลอาญาในวันนี้พร้อมเพรียงกันค่อนข้างที่จะหมดเหลือในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าติดภารกิจนะคะนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายค่ะนะครับก็คือทางณัฐวุฒิวันนี้ก็ต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะร่วมกับขบวนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในซีกของพยานโจทย์นะครับก็ได้ทางอัยการได้แจ้งว่าป่วยปวดหลังนะครับปวดหลังไม่สามารถที่จะมาให้การได้ศาลท่านก็มีการนัดหมายกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาว่ากันต่อก็ให้นำพยานปากอื่นนะครับโดยคือพยานฝ่ายโจทย์มาสืบเป็นปากแรกนะครับซึ่งจะเป็นนายทหารกันในวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้ใช้เวลากันทั้งวันก็ถือว่าเป็นพยานปากแรกในคดีนี้และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากอัยการที่เป็นโจทย์จะมีการซักพยานฝ่ายโจทย์แล้วนะครับทนายของฝ่ายจำเลยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามในทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราเองก็ต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดีสิ่งที่ปรากฏการที่นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพไปเจอณวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีโอกาสจะได้เจอไม่มีโอกาสได้มีการสอบสวนไม่ได้มีโอกาสให้ปากคำรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าหลังจากที่ทางสอช.นะครับได้ขังโดยอาศัยพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับยกเว้นผมกับการุณโหสกุลวิเชียรขาวขำเวลานั้นที่เหลือก็ถูกนำตัวไปค่ายนเรศวรทั้งหมดแล้วก็เมื่อนะครับเมื่อครบ1เดือนก็มีการ DSI ก็ขอศาลอาญาเพื่อที่จะฝากขังในคดีก่อการร้ายต่อการแจ้งข้อกล่าวหานั้นพวกเราไม่มีโอกาสได้ไปที่ DSI นะครับได้นำพยานหลักฐานขึ้นมาได้พิสูจน์ได้สู้กันตั้งแต่กระบวนการในชั้นต้นในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งโอกาสอันนี้แม้กระทั่งผมเวลานั้นยังไม่ถูกคุมขังเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวไปเรือนจำณัฐวุฒิและคณะ บรรดาเพื่อนพ้องทั้งหมดไปอยู่เรือนจำกว่า9เดือนในระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีการสอบพยานแม้แต่เพียงปากเดียวปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ทำไม่ได้เหรอคะณขณะนั้นคือพวกเราก็ปฏิเสธกันมาตั้งแต่ต้นค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องมีการต่อสู้คดีเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเราเองก็ต้องปฏิเสธข้อกล่าวหาและปฏิเสธว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่าข้อกล่าวหาประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วทางผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอย่างไรบ้างในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปต่อสู้คดีเลยพูดง่ายๆว่าถูกปิดปากสับเสร็จแล้วก็จับไปขังผมอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นส่งเรื่องให้พนักงานอัยการร้องความเป็นธรรมไปในขณะนั้น
ในบรรยากาศที่บ้านเมืองเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการขอความเป็นธรรมค่ะเช่นเดียวกับคดีของพันธมิตรคดีของกลุ่มอื่นๆที่เรื่องคาอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเจอในวันนี้เนี่ยโทษเดียวกันนะครับคือโทษประหารชีวิตค่ะไม่มีอัตราโทษไหนสูงกว่าโทษเท่านี้กันแล้วแต่เห็นได้อย่างชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเขาสู้ทุกเบ็ดทุกประเด็นและฝ่ายเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่จิตใจดีรักความเป็นธรรมซึ่งผมเองก็เห็นว่าถูกต้องคือผมเองก็ไม่ได้มีความเห็นว่าเคยทำกับพวกผมเอาไว้อย่างไรและก็ต้องไปทำกับนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพอย่างที่เคยทำกับพวกผมเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นเหตุของการไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาและก็เงื่อนไขของการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินจริงนะครับผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ตามที่ว่ากันเนี่ยนะค่ะประเด็นก็คือว่าและที่ตั้งข้อกล่าวหาพวกผมเรื่องก่อการร้ายเนี่ยพวกผมไม่ปราศัยอย่างเดียวไม่ได้มีพฤติการอย่างอื่นมีการถ่ายทอดโทรทัศน์แม้กระทั่งว่าตัดสัญญาณไปแล้วก็ตามก็ยังมีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความลับอะไรเลยแค่ปราศัยก็มีโทษประหารชีวิตว่าก่อการร้ายทั้งที่ไม่ได้มีพฤติการอะไรเลยว่าจะไปก่อการร้ายเรื่องอะไรแต่ทั้งหมดมีการพยายามอธิบายความและพูดได้ง่ายว่าเมื่อไปเป็นจำเลยคดีก่อการร้ายแล้วเนี่ยอัตราโทษสูงเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ถูกกำหนดก็เป็นการกำหนดในเงื่อนไขที่สูงทั้งที่ความเป็นมาทั้งหมดนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดีความเลยนี่นะครับพยานปากแรกในเวลาผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์19พฤษภาคมปี53จนกระทั่งบัดนี้แต่ว่าแม้ว่ายังไม่สอบพยานปากแรกแต่พวกเราเองก็เข้าไปเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขต่างๆมากมายผิดเงื่อนไขก็ถูกขังนะครับผมเองก็ถูกขังมาแล้วเช่นเดียวกับก่อแก้วที่ถูกขังเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยนะครับ DSI เนี่ยเขาพยายามปฏิบัติอย่างมีไมตรีมากที่สุด yeah. นี่ถ้าเป็นสมัยที่แล้วเนี่ยนะอภิสิทธิ์กับสุเทพไปที่ DSI เนี่ยนำตัวไปฝากขังที่ศาลเลยค่ะแต่ว่าทางด้านของอธิบดี DSI ก็บอกว่ามันเป็นคนละบริบทกันซึ่งสังคมเองก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระอักกระอ่วนใจแล้วก็ลำบากใจมากกับการที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาได้ทราบแต่ว่ายังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นไปตามหลักของกฎหมายคือโดยหลักนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้ก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติกับพวกผมไม่มีโอกาสจะไปขัง9เดือนเลยนะไม่มีโอกาสได้สอบเลยนะคือในยามที่บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นผมยังบอกว่าวันนี้ที่พวกนี้แหกปากเรื่องขอความยุติธรรมกันค่ะและเวลาที่ปฏิบัติกับพวกผมกันนั้นเนี่ยได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาเถอะครับว่าคุณจะไม่เซ็นรับทราบนะครับเงื่อนไขการประกันเงื่อนไขการปล่อยตัวเนี่ยนะครับหรือการปฏิเสธข้อกล่าวหาหลักการก็คือเขาปฏิเสธอยู่แล้วกระบวนการต่อไปคืออะไรคะหลังจากนี้หลังจากที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็คือปัญหาว่าดีไอก็ต้องแถลงชัดเจนว่าเมื่อดีไอกำหนดเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยและปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยไม่ยอมเซ็นเนี่ยที่พรุ่งนี้นายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีดีไอจะแถลงก็ต้องแถลงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าทั้งสองคนนี้เขามีสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษค่ะทั้งที่จริงๆแล้ว อำนาจของ DSI สามารถที่จะควบคุมตัวของทั้งสองคนไว้24ชั่วโมง48ชั่วโมงได้แต่ว่าไม่ทำทั้งที่เข้าเงื่อนไขที่บอกว่า4เงื่อนไขที่ควรจะได้รับตามกฎหมายก็ไม่ได้เซ็นรับด้วยทีนี้มันยิ่งจะทำให้เห็นถึงมาตรฐานที่มันแตกต่างกันระหว่างการปฏิบัติกับทั้งสองคนนี้กับแกนนำนปช.คือนายอภิสิทธิ์นายสุเทพจะเป็นใครก็ตามค่ะก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกฎหมายไม่ได้เคยบอกว่าคุณเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกฎหมายจะได้การเล่าเว้นคุณเคยเป็นอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุณจะได้รับการเล่าเว้นกฎหมายก็ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันผมบอกเลยว่าถ้าเป็นพฤติการอย่างเดียวกันกับพวกผมเนี่ยพวกผมไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ไม่มีโอกาสจะเซ็นหรือไม่เซ็นเลยมีโอกาสคือถูกขังก่อนนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีทั้งที่เป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าการก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าพูดจาปราศัยนะครับจะชุมนุมเนี่ยนะครับชุมนุมโดยถูกกฎหมายแต่รัฐบาลพอออกพระราชกำหนดซ้อนการชุมนุม
คือไปทำให้การชุมนุมนั้นผิดกฎหมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับณวันนี้คือสาธารณะก็คงจะได้แลเห็นบ้างสองคนนี้เนี่ยต้องไม่มีสิทธิใดๆเหนือกว่าประชาชนโดยทั่วไปแต่ก็ได้รับคุณจะได้คุณจะได้ฟ้องนะครับทาริศเพลงดิษนะครับข้อหาอะไรคุณว่าไปแต่ขณะเดียวกันดีอะไรก็ต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันว่าเมื่อเขาไม่รับเซ็นลงนามรับทราบเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาและไม่เซ็นชื่อรับเงื่อนไขทั้ง4ประการแล้วคุณปล่อยให้ออกมาจากดีเอสไอได้ไงเอาถ้าคนพวกผมในรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณจะปล่อยแบบนี้ไหมพวกผมไม่ทันไปเหยียบที่ทำการคุณกันเสียด้วยซ้ำแล้วก็คุณก็ขออนุญาตนะครับกับศาลเพื่อที่จะคุมขังแล้วก็ขังไป9เดือนนะครับผมทำผิดเงื่อนไขการประกันนะครับก็ขังต่อไป2เดือนเกือบรวม3เดือนนะครับจนกระทั่งว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้หลายคนพยายามแสดงความคิดเห็นว่าการกระทำเนี่ยนะครับเป็นการให้มีคนไม่กำลังใจก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพมีความชัดเจนอยู่แล้วเขาไต่หาสาเหตุของการตายคนร้ายที่ทำให้ตายนะครับกรณีพันธ์ทำกองก็บอกตายด้วยกระสุนอะไรโดยใครตามคำสั่งสอชสอชก็ใครก็สุเทพเทือกสุบรรณใครตั้งสอชอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นการตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้เกินจริงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยทางดีเอสไอก็ต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันคือหมายความว่าถ้าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีกว่าความมั่นคงไม่เซ็นรับข้อกล่าวหาไม่เซ็นรับเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและเสร็จแล้วดีเอสไอก็ปล่อยตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหมายความว่าหลังจากนี้ไปทั้งสองคนจะขึ้นเวทีปราศัยก่อเหตุใหม่ไปยุ่งเหยิงกับคดีก็จะไม่ถูกเพิกถอนการประกันตัวสามารถทำอะไรได้ตามอิสระเสรีถึงแม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเขาไม่ได้ถูกเขาไม่ได้ประกันตัวไงนะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่ DSI เนี่ยนะครับปล่อยตัวเนี่ยคือถ้าเป็นพวกผมเนี่ยเขาขออนุญาตศาลฝากขังเลยค่ะแล้วศาลท่านก็อนุญาตนะครับและขณะเดียวกันกรณีเดียวกันโทษเดียวกันประหารชีวิตเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันนะลมหายใจก็เท่ากันนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมคดีอื่นอีกมากมายที่ตามหลังกันมาก็เห็นปรากฏการณ์ชัดเจนเมื่อนะครับสองคนนี้ไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหรือและก็ไม่เซ็นเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า DSI เนี่ยจะตอบคำถามเรื่องนี้กันเองพรุ่งนี้11โมงเช้าผมเองก็จะรอฟังเหมือนกันนะครับว่าเขาจะชี้แจงเรื่องนี้กันยังไงเพราะแสดงความว่าไอ้ที่ไปดีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนไปเล่าสู่กันฟังไม่เซ็นก็ไม่เซ็นคนแล้วไปไม่เซ็นก็อย่าเซ็นรับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับใครจะมาคำรามขู่อะไรก็ว่ากันไปเถอะแม้กระทั่งการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเรื่องก่อการร้ายบ้างเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกล่าวหาเรื่องการใช้กำลังอาวุธทั้งที่ไม่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเลยเนี่ย คุณก็สั่งฟ้องกันได้คดีเฮงซวยจำนวนมากอย่างนี้ที่ผมบอกว่าคดีเฮงซวยเพราะว่าไม่เปิดให้มีการต่อสู้คดีกันมาตั้งแต่ต้นกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปฏิบัติตามในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดในกระบวนการข้างต้นกันมาในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นอีกกับหนึ่งอีกกับอีกรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าไปดีเอสไอแล้วก็นึกจะลงนึกจะกลับไม่เซ็นก็ได้อะไรก็ได้ผมว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะบ้านเมืองเนี่ยมันมีนัยยะอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคะคือถ้าจะจับความเคลื่อนไหวของคุณทวินเปลี่ยนสีเองที่บอกว่าถ้าคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ผิดเขาก็ผิดเหมือนกันนั่นหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสอชณขณะนั้นก็ต้องผิดรวมไปถึงคุณทาริศด้วยมันจึงทำให้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ออกมาในรูปแบบนี้คุณทวินก็เดิมพันอยู่แล้วคุณทวินเวลานั้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงทำหน้าที่เป็นเลขานุการสอชของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็แสดงตนมีความชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเขาเป็นเลขานุการของนายสุเทพเทือกสุบรรณจะอย่างไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์คิดว่าสุเทพเจอวันหนึ่งก็จะต้องมาถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นเอาเถอะครับใครจะคิดอย่างไรก็ช่างกันไปเถอะแต่ว่านักขนาดนี้เนี่ยนะครับในอัตราโทษเดียวกันเนี่ยพอคดีชานรงค์พลศรีลาเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีเดียวกันนี่นะครับดีเอสไอก็แจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาพอมาถึงก็มาดีเอสไอมาถึงก็ไม่เสร็จ
ไม่เซ็นแล้วก็แถมยังไม่มีการจ่ายสดอีกตั้งหากก็คือไม่ความแล้วกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะผมก็ว่าเอาละครับเป็นสิทธิอะไรผมไม่ทราบค่ะแต่ว่าถ้าประชาชนรายอื่นเนี่ยเขาได้ทำไมเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างนี้นะครับพรรคพวกเราออกจากค่ายนเรศวรมาศาลอาญาค่ะคือแทนที่นะช่วงเวลานั้นถ้าออกจากค่ายนเรศวรต้องปล่อยตัวนะนี่มาส่งต่อที่ศาลอาญาค่ะแล้วขอขังระหว่างการพิจารณาคดีค่ะนะครับยาวนานกว่า9เดือนนะครับในช่วงระหว่างการทำคดีแล้วหลังจากนั้นก็ทำเรื่องส่งอัยการอัยการส่งศาลประทับรับนะครับจนกระทั่งได้โอกาสประกันตัวกว่า9เดือนค่ะทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาตีโพยตีพายกันเรื่องอะไรนะครับมันก็เรื่องเล็กทุกอย่างมันก็จบไปแล้วการขังก็จบสิ้นกันไปแล้วยกเว้นจะขังใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคือปัญหาก็คือว่ามันเป็นอาการไงว่าพอตัวเองถูกตั้งข้อกล่าวหาบ้างจะเห็นได้ชัดว่าประชาธิปัตย์นี่สู้ทุกเม็ดนะครับของเราเนี่ยไม่สู้สักเซนอย่างประชาธิปัตย์สู้ทุกเม็ดก็ผมยกตัวอย่างกรณียงยุทธวิชัยดิษฐ์กรณีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องการใช้หลักฐานนั้นเป็นเท็จในการสมัครอาจารย์โรงเรียนนายร้อยชี้กันมาขนาดนั้นนี่เป็นพวกเรานั่งกันไม่ติดแล้วนะไอ้พวกนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดิ้นจนเฮือกสุดท้ายนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะนะครับแต่ถ้าฝ่ายเราเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้ค่ะนะครับสั่น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 กันนะครับแต่ว่ากรณีพวกนี้เนี่ยครับเขาพร้อมที่จะดื้อทุกเม็ดไม่สนใจค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ลาออกนะครับรอคำวินิจฉัยไม่เซ็นนะครับแล้วก็เสร็จตั้งข้อหาก็ไม่รู้ค่ะตั้งเงื่อนไขข้าพเจ้าก็ไม่เซ็นแล้วมีอะไรป่ะคำตอบคือไม่มีทีนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาของนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพทั้งสองท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้ว DSI ตั้งข้อกล่าวหาในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ถ้าตั้งข้อกล่าวหาในขณะนั้นทำไม DSI ถึงไม่นำสำนวนส่งไปที่ปปช.เพราะปปช.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการสอบการใช้อำนาจของข้าราชการหรือนักการเมืองมันสองประเด็นประเด็นนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไอ้นี่เป็นหน้าที่ของปปช.แต่คดีนะครับฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลเป็นหน้าที่ของศาลสถิตยุติธรรมยกตัวอย่างคดีอุ้มฆ่านายอัลลัวรี่นะครับนายตำรวจรายหนึ่งเนี่ยคือคดีในปปช.15ปีก็คดีความหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จึงฟ้องทางปปช.ไม่ได้เรื่องมาตรา157แต่คดีอาญานั้นคดีมีอายุความ20ปีนะครับขาดอีกไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณเดือนนิดๆนะครับปรากฏว่าดีอะไรก็สั่งฟ้องแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องนะครับขณะที่อายุความกำลังจะหมดที่ซาอุดิอาระเบียนะครับประกาศที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตปัจจุบันนี้เขาลดความสัมพันธ์เหลือระดับอุปทูตอยู่แล้วนะครับถ้าตัดความสัมพันธ์ทางการทูตพี่น้องมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีที่เมกะนะครับต้องไปใช้ประเทศมาเลเซียและก็ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นซึ่งประเทศเขาโควต้าก็เต็มอยู่แล้วจะกลายเป็นปัญหาหนักแต่ซาอุเขาสู้กันทั้งประเทศสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังท้ายที่สุดคดีนี้ก็มีการประทับรับทั้งที่เหลือระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ1เดือนนะครับคดีจะขาดอายุความเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เป็นข้าราชการเหมือนกับเป็นนักการเมืองก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ส่งไปปปช.ก็คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยนะครับมาตรา157ขาดอายุความแต่คดีฆาตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคดีฆาตกรรมในโทษประหารชีวิตนะครับฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคนละคดีกันไอ้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องของปปช.แต่คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาและเล็งเห็นผลนะครับก็เป็นหน้าที่ของศาลสถิตยุติธรรมมันไปสองทางอยู่แล้วมันจะไปทางเดียวกันได้ยังไงถ้าฆ่าคนตายต่อไปนี้ทางคณะกรรมการปปช.ก็เอาเป็นผู้พิจารณากันมันเป็นคนละคดีกันแต่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปปช.ก็ว่าไปแต่หน้าที่ในคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องศาลสถิตยุติธรรมมิฉะนั้นเนี่ยนะครับคดีอุ้มฆ่านายอลูเวลี่เนี่ยทำไมศาลอาญาประทับรับฟ้องอ่ะก็ขณะนั้นเขารับราชการตำรวจขณะเกิดเหตุก็รับราชการตำรวจก็เรื่องต้องไปปปช.ปรากฏว่าคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขาดอายุความแต่คดีฆ่ายังอยู่
คดีฆาตกรรมยังอยู่ศาลอาญาก็ประทับรับฟ้องเช่นเดียวกับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันมันไปได้ทั้งสองทางเหมือนมันค่อมกันอยู่ไหมคะคุณจตุพรในส่วนของการใช้อำนาจของตัวเองในการสั่งให้ผู้อื่นไปฆ่าคนตายซึ่งมันก็เป็นการใช้อำนาจของข้าราชการหรือว่านักการเมืองคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองค่ะนะครับที่บัตรนี้เขาจะบอกเป็นข้าราชการการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือไม่กฎหมายไม่ได้ละเว้นไม่ได้บอกว่าถ้าก่อเหตุคดีการฆาตกรรมนะครับคุณจะต้องส่งไปปปช.ค่ะทำไมคดีคันชิดทับสุวรรณจึงไม่ส่งไปปปช.บ้างเห็นไหมหรือแม้กระทั่งอดีตสว.เนี่ยนะครับที่ไปฆ่าแม่ยายปัจจุบันโทษกำลังใกล้จะหมดแล้วมั้งนะครับก็ปรากฏว่าก็คดีก็ศาลอาญาก็ตัดสินเรื่องถึงศาลฎีกาค่ะเช่นเดียวกับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันคือไม่ได้มีเรื่องสลับซับซ้อนอะไรเลยค่ะไม่ได้มีการดึงเรื่องไว้ให้หมดอายุเรื่อง30วันแล้วให้ DSI เป็นคนจัดการแค่องค์กรเดียวแบบนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะคือในกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นคดีอาญาค่ะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาอายุความ20ปีคือถ้ามีการหลบหนีเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปไหนก็ได้20ปีค่ะแล้วก็กลับมาคุณก็จะพ้นปีแต่ว่านะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยคดีจะน้อย อายุความจะน้อยลงนะครับ15ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เปรียบเทียบกัน2คดีเนี่ยคือถ้าณขนาดนั้นเนี่ยยึดแนวทางเดียวกับตามที่ประกาศเนี่ยก็คดีอุ้มฆ่านายอลูเวลี่ก็ขาดอายุความแต่ปรากฏว่าเขาขาดเฉพาะส่วนปปช.แต่ศาลอาญานะครับในฐานฆ่าคนตายนั้นยังมีอายุความอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ต้องดำเนินคดีกันทั้งสองทางนะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับร้องต่อปปช.นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีความยุติธรรมอย่างสูงชื่นชมขนลุกชื่นชมด้วยความจริงใจอย่างยิ่งก็สรุปแล้วก็คือต้องแยกกันเป็น2ฝ่ายไม่ได้มีการควบรวมอย่างที่นายถาวรเสนเนียมพยายามพูดแล้วก็หาทางออกให้กับทั้ง2ท่านคือคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยนะครับที่ร้อยเอกชกได้เฉลิมจะนำมาปรึกษาหรือไม่มีอะไรทำอ่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าสมมุติว่าพฤติกรรมของคุณทาริศสอไปในแนวทางนั้นได้มีการยกกรณีเปรียบเทียบของพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภที่เป็นอดีตประธานกกต.ด้วยเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เข้ามาตรา200ก็คือกรณีของพลตำรวจวาสนาเนี่ยนะครับและก็คณะกรรมการกกต.เนี่ยก็ถูกฟ้องศาลอาญาทำไมจึงไม่ส่งไปปปช.นะครับก็เป็นอยู่เป็นองค์กรอิสระก็คุณถาวรเนี่ยก็เป็นผู้ฟ้องผู้หนึ่งฟ้องต่อศาลอาญาและศาลชั้นต้นตัดสินอุทธรณ์ก็ยืนนะครับก็รอคำพิพากษาศาลฎีกาถ้าบอกว่าการทำการทำการของเจ้าหน้าที่รัฐต้องไปปปช.เนี่ยและทำไมกรณีที่ยกตัวอย่างเนี่ยกรณีพลตำรวจวาสนาเพิ่มลาภทำไมจึงไม่ไปที่ปปช.นะครับคือการให้การก็ขัดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปรึกษาเรื่องกับพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะยังคงอยู่กับคุณจตุพรค่ะทีนี้ในส่วนของวิธีแล้วก็การหาช่องทางหาทางรอดให้กับทั้ง2คนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการอ้างกฎหมายในมาตรา17ด้วยนะคะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในพรกฉุกเฉินคือปฏิบัติหน้าที่ในอำนาจของพรกฉุกเฉินนั้นไม่ต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งอาญาหรือว่ารับผิดทางวินัยก็ตามช่วยบอกหน่อยว่ามีมาตราไหนอนุญาตให้ฆ่าคนตายโดยไม่มีความผิดพอเราพอพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยตราในสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อไปปฏิบัติใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือหมายความว่าเอากฎอัยการศึกมาเอากฎหมายเกี่ยวข้องความมั่นคงนะครับมาบูรณาการเป็นพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่มีมาตราใดที่อนุญาตให้ใครสั่งฆ่าใครโดยไม่ต้องรับผิดชอบได้เพราะฉะนั้นการกระทำนะครับที่เกินกว่าเหตุเพราะว่าการยอมรับว่ามีการใช้กระสุนจริงแล้วก็บอกว่าไปต่อสู้กับกำลังอาวุธและศพที่ตายมีใครถืออาวุธสักคนที่ว่าคุณไปฆ่าเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าต้องใช้อาวุธเนี่ยและปรากฏว่าไอ้จำนวนคนที่ตายทั้งหมดนะครับที่เป็นประชาชน
มีศพไหนบ้างที่มีขม่าวดินปืนที่มือนะครับคือหมายความว่ายิงอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถามในสภากันมาหลายรอบค่ะนะครับแม้กระทั่งเนี่ยครับ6ศพวัดประทุมเนี่ยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับก็ปรากฏว่าเขาไปชันสูตรพลิกศพนะครับตรวจหาดิบขม่าวดินปืนตามลายมือทั้งหมดและขนาดนั้นผมอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่ารอบแรกผมไม่ได้พูดประเด็นนี้ค่ะนะครับแต่ว่าผมเตรียมเอกสารรอไว้สุเทพเทือกสุบรรณก็มาบอกว่ามีขม่าวดินปืนเราก็เอารายงานของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เลยว่าไม่มีขม่าวดินปืนชันสูตรยังไงข้ออย่างไรทำนึกแล้วก็เซ็นชื่อกำกับยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมการได้หลักฐานอย่างครบถ้วนเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็บิดไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นทุกศพเนี่ยจึงไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกนี้ตอบไม่ได้และมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับมีหนำซ้ำปรากฏการณ์ก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตแปลกๆเช่นว่าเหตุที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือสุเทพเทือกสุบรรณตอบผมว่าเพราะเขาเป็นมืออาชีพ คือหมายความว่า ผมเลยบอกในสภาว่าแสดงว่าคนเหล่านั้นรู้ตัวว่าจะต้องตายจึงเอาอาวุธไปโยนน้ำไว้ที่วัดประทุมนะครับหลังจากนั้นจึงกลับออกมาถูกยิง ใช่ไหม คือหมายความว่ามันไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นเลย และตอนหลังก็ไปพูดในลักษณะว่าก็ระหว่างไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคนก็เอาปืนออกจากมือไม่มีภาพใดๆแม้กระทั่งภาพเดียวไปโรงพยาบาลนี่นะครับว่าประชาชนที่ตายเนี่ยเขาได้มีอาวุธอยู่ในมือถ้าคุณบอกว่าคุณใช้กระสุนจริงเพราะยิงการต่อสู้มีศพไหนบ้างนะครับที่มีขม่าวดินปืนศพไหนบ้างนี่นะครับมีอาวุธปืนอยู่ในมือไม่มีครับเป็นคำสั่งโดยชอบโดยกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันตัวปัญหาว่าใครชอบคือถ้าชอบโดยกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปฆ่าใครไม่มีใครอนุญาตให้ศาลเตี้ยนะครับทำตัวเป็นศาลเตี้ยเสียเองสั่งฆ่าคนตายได้ประหัตประหารได้เขาจึงมีศาลสถิตยุติธรรมมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับบ้านเมืองมันจึงเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าว่านี่นะครับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้กำลังอาวุธเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหตุสมผลถ้ามีการยิงมีการต่อสู้ระหว่างกันทำไมฝ่ายที่ตายก็ไม่มีอาวุธเลยหกศพวัดประทุมนี่ปรากฏชัดไม่มีและทุกเหตุการณ์ก็ไม่มีภาพใดๆว่าขณะที่ตายถืออาวุธอยู่ก็มันไม่มีแต่ปัญหาว่าที่ไปปลุกระดมกันว่าคนเสื้อแดงมีอาวุธร้ายแรงเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกล้มสถาบันจนกระทั่งไปล้างสมองทหารลงมาปฏิบัติการทั้งที่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าเขาหาเนี่ยนะครับทักหนึ่งศพมีอาวุธปืนอยู่ในมือมีภาพถือปืนอยู่เนี่ยนะครับถือปืนอะไรก็ตามอยู่เนี่ยป่านนี้มันเอามาเล่นงานตายแล้วแต่นี่ไม่เคยเอามาได้เลยมันเลยบอกว่าไอ้คนที่ตายเป็นมืออาชีพอาวุธจึงไม่มีอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ลิ้นสองแฉกพูดไปยังไงก็ได้แล้วก็ไปๆมาก็บอกว่าระหว่างส่งโรงพยาบาลพวกเสื้อแดงก็ปืนไปแอบดิแต่ว่ามันก็ต้องมีรอยขม่าวดินปืนกันอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขณะที่คุณยิงคุณปฏิบัติการนั้นเนี่ยนะครับอยู่ตึกสูงคุณก็ต้องถ่ายภาพอะไรได้บ้างนะครับมีภาพคนไหนบ้างถูกยิงตายเนี่ยเพราะว่าการบอกว่าไปใช้อาวุธปืนนะครับเพราะพวกนั้นนะครับพวกที่ถูกยิงมีอาวุธจึงต้องใช้กระสุนจริงก็ปรากฏว่าทุกศพไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอธิบายความนี้ว่ากันว่าอย่างไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มียืนยันด้วยนะคะว่าประชาชนที่เสียชีวิตมีขม่าวดินปืนอยู่ในมืออันนี้เป็นสิ่งยืนยันแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเสียงยืนยันที่จะช่วยเหลือการเสียชีวิตของประชาชนไม่ให้สูญเปล่าไปได้ทีนี้ในมุมของนักวิชาการเองก็ได้เสนอความคิดเห็นในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าการที่สอชจะออกคำสั่งในการปฏิบัติอะไรก็ตามแน่นอนเขาต้องมีกฎหมายในการล้างผิดให้กับตัวเองอยู่แล้วคือเวลานั้นเนี่ยนะครับใครจะคิดยังไงผมไม่ทราบแต่ค่ะแต่ว่าผมรู้ว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ใครฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดก็ตาม
ไม่มีการอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าการใช้พ.ร.ก.ก็คือการอนุญาตให้ฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายรัฐบาลไหนเนี่ยครับต้องการกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามก็ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและบอกว่าฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายก็ฆ่าคนทำลายล้างให้หมดก็ฝ่ายตรงกันข้ามและบอกว่ากฎหมายให้การคุ้มครองถามว่าประเทศไหนเขามีกฎหมายกล่าวแบบนี้กันบ้างทั้งโลกไม่มีกฎหมายฉบับในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินนักกฎหมายที่สำคัญลองบอกตรงนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ฆ่าคนได้มาตราไหนบอกว่าฆ่าคนโดยไม่ต้องรับผิดพวกเราเองไม่ใช่บอกว่าจะต้องเป็นคนอาฆาตมาตราไหนนี่อโหสิกรรมให้กับผู้ปฏิบัติเพียงแต่ต้องการนะครับลงโทษผู้สั่งการเพื่อไม่ต้องการให้เป็นแบบอย่างในวันข้างหน้านะครับให้เกิดการเข็นฆ่าประชาชนขึ้นใหม่เราอยู่กันด้วยความอดทนกันครบทุกอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการกล่าวหาอะไรก็ตามคือแต่ละคนอาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นการเอาตัวรอดแต่ว่าความจริงย่อมเป็นความจริงวันยังครับความจริงคุณไม่สามารถพิสูจน์หักล้างได้เลยนะครับว่ากองกำลังติดอาวุธนั่นคือใครเมื่อเราพูดถึงชายชุดดำก็ไม่เคยรู้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรไม่เคยรู้ว่ามันจะอยู่ถ่ายภาพมุมไหนตรงไหนก็ไม่ได้มีการพิสูจน์และในภาพชายชุดดำนั้นปรากฏซักไปซักมาดีไรเขาก็สอบหมดนะครับที่ช่องนะครับช่องต่างประเทศที่ออกมาเขาก็เรียกมาสอบปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายเองไปซื้อมาอีกทีนึงเราเลยเข้าใจว่านี่เป็นการปฏิบัติการไอโอนะครับปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาตามความที่ปรากฏหาคนถ่ายยังไม่ได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาจะต้องพิสูจน์ว่าอยู่มุมไหนอย่างไรนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นความลับดำมืดทีนี้นึกไม่ออกอะไรก็ใส่ชายชุดดำติดกำลังอาวุธแต่ปรากฏว่าคนที่ตายไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวคือถ้าคนสู้กับเขาเนี่ยนะครับแสดงว่าจำนวน90กว่าชีวิตโดนลูกหลงหมดอ่ะคุณพยายามอธิบายว่านะครับยิงใส่รถตู้แล้วมาเงินพันกำกองอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ตายแสดงว่า90กว่าคนนั้นอยู่ณจุดที่สมควรตายหมดลูกหลงหมดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่อธิบายเหตุผลที่เกินจริงนะจริงอยู่นะครับอาจจะคิดว่านี่คือทางรอดแต่ข้อเท็จจริงในความเห็นผมมันคือทางตันเพราะว่าความจริงคุณก็ไม่สามารถอธิบายความได้นะครับผมเองก็นึกภาพความปรากฏเพราะว่าเคยอภิปรายเรื่องนี้กันมาสองรอบแล้วก็สิ่งที่เขาต้องต่อสู้ของเขาและคิดว่าการตั้งข้อหาที่เกินจริงความจริงข้อกล่าวหาณวันนี้เนี่ยนะครับมันน้อยมากกว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันเสียด้วยซ้ำยืนยันว่าไม่เกินจริงไม่เกินจริงก็ตายมันจะเกินจริงได้ไงก็ความตายมีอยู่จริงนะครับและประชาชนที่ตายเนี่ยครับเขามาร่วมต่อสู้นะครับเพียงแค่ทวงสิทธิ์เรื่องการยุบสภาคือนำหน้าให้กับประชาชนและที่สำคัญที่สุดนะความตายที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับกระสุน 200,000 นัดนะครับวันนี้ก็ยอมรับว่าใช้กระสุนจริงแล้วและบอกว่าต้องยิงต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธและถามว่ากองกำลังติดอาวุธตายทั้งคนไหมและทำไมคนตายคือคนที่ไม่ติดอาวุธอ่ะแค่นี้เนี่ยนะครับก็ชี้แจงอะไรกันไม่ได้นะค่ะแต่ว่าในส่วนของนายอภิสิทธิ์เองที่บอกว่าไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของ DSI เพราะว่าการบรรยายพฤติการทางคดีในปี53มีทั้งหมดประมาณ10หน้ากระดาษแต่ว่าข้อเท็จจริงสำคัญแล้วก็รายละเอียดหลายอย่างนั้นคลาดเคลื่อนมีการยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ไม่อ้างคำตัดสินของศาลที่ระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคือการชุมนุมเนี่ยนะครับจะชอบหรือไม่ชอบโดยกฎหมายก็ตามโทษของการชุมนุมความผิดพ.ร.ก.มันก็มีโทษตามกฎหมายเพราะความจริงเขาชุมนุมถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคุณไปประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินคร่อมการชุมนุมเพื่อทำให้การชุมนุมที่ถูกกฎหมายเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายขึ้นมาและถามว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับตามความว่าที่คุณประกาศว่าให้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตอ่ะสมมุติว่าศาลแพ่งบอกว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบโดยกฎหมายศาลแพ่งเขาอนุญาตให้คุณไปฆ่าใครป่ะถ้าความผิดเนี่ยนะครับเพราะชุมนุมนะครับในพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งความจริงก็ชุมนุมโดยถูกกฎหมายแล้วคุณมาออกพอประกาศพระราชกำหนดเนี่ยให้ประชาชนที่คุณชุมนุมโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและเสร็จแล้วเนี่ยถ้าชุมนุมแบบนั้นเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตอ่ะจะมาแปลความกันว่าที่พยายามอธิบายหรือพฤติการใดๆเนี่ยนะครับว่าในส่วนของฝ่ายประชาชนดำเนินการกระทำอย่างไรบ้างก็ไปดูคดีก่อการร้ายดิครับบรรยายเท็จนะแต่ผมมีโอกาสไม่เซ็นเหมือนคุณบ้างเนี่ย
นะครับไม่เซ็นเนี่ยผมก็จะไม่เซ็นค่ะแต่พวกผมไม่มีโอกาสเพราะว่าตั้งข้อกล่าวหาผมทุเรศทุรังมากกว่านี้เยอะแต่ว่าไอ้นี่มันพฤติกรรมเป็นความตายที่ปรากฏขึ้นมาจริงๆคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นแต่พวกผมมีสิทธิ์หรือเปล่าคุณมีสิทธิ์ที่ไม่ยอมรับไม่เซ็นเงื่อนไขการปล่อยตัวค่ะพวกผมมีสิทธิ์ไหมทำไมพวกผมต้องถูกขังอ่ะทั้งที่อัตราโทษเดียวกันไม่ได้มีหลักฐานประจักษ์พยานอะไรว่าต้องไปกระทำการอะไรยังไม่มีการคำพิพากษาใดๆว่าเป็นการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเราเล็งเหล่านี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ดีเอสไอเขาจะแถลง11โมงก็ต้องแถลงอย่างชัดเจนว่าดีเอสไอจะทำยังไงมีน้ำยาหรือเปล่าหรือว่ามีน้ำยาเวลาดำเนินคดีกับพวกผมถ้าน้ำหนักในการแถลงในเรื่องของการให้เหตุผลว่าทำไมถึงอนุญาตให้ทั้งสองคนไม่เซ็นรับเงื่อนไขในการปล่อยตัวมันไม่ได้มีเหตุผลมากพอผลทางสังคมโดยเฉพาะทางจิตใจของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะออกมาเป็นยังไงคะคือเขามีความหวังผมบอกว่าญาติวีรชนเขามีความหวังว่าคนที่สังฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกเมียเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษทันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทันทีที่ศาลได้วินิจฉัยสำนวนไต่สวนชันสูตรพลิกศพสองคดีและเวลานี้ทำสำนวนส่งไปถึงดีเอสไอหนึ่งคดีคือกรณีพันคำกองนะก็ถือว่าเป็นคดีของการตั้งต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต่างมีความหวังผมพยายามอธิบายว่านี่ยังเป็นกระบวนการตั้งต้นอยู่นะเพราะว่าถึงที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้ DSI จะดำเนินการอย่างไรต่อว่าเมื่อพูดมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่เซ็นรับเงื่อนไขใดๆเนี่ยเขามีสิทธิ์หรือเปล่าถ้าปรากฏว่าถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ DSI จะทำอย่างไรและทำไมเมื่อเวลาปฏิบัติกับพวกผมเนี่ยซึ่งความจริงผมไม่ได้อาฆาตมาร้ายอะไรเลยเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วพวกผมก็ติดคุกไปแล้วนะครับจะไปขังคืนก็ดูกันอะไรอยู่นะครับมันไม่ใช่มันไปติดคุกคือในหายยากก็คงใช่เรื่องแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้ที่ดำเนินการใช้สิทธิ์อยู่เวลานี้เนี่ยผมถามว่าใช้สิทธิ์ที่อะไรอย่างที่ผมเมื่อตอนเช้าสื่อมวลชนผมไปศาลอาญาเนี่ยสื่อมวลชนถามผมก็บอกว่าพวกนี้สองคนนี้โชคดีกว่าพวกผมเยอะนะพวกเราผ่านชะตากรรมโดยไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กันเลยถูกราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งที่ไม่ได้กระทำการอะไรนะครับฝ่ายเราเป็นฝ่ายถูกฆ่าถูกกระทำแต่ท้ายที่สุดนะครับก็เป็นฝ่ายที่ถูกดำเนินคดีเสมือนหนึ่งไม่ใช่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ผมก็อยากจะฟังท่วงทำนองของดีเอสไอเช่นเดียวกันแต่ชัดเจนก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาเคี่ยวทางการเมืองนะครับเขาพร้อมจะปฏิบัติการทุกอย่างนะครับและก็ไม่ยินยอมก็เป็นหลักคิดของฝ่ายเราเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายเราก็อะไรก็ได้ค่ะนะครับพร้อมจะไหวหวั่นได้ทุกเวลาค่ะถ้าสมมตินะคะสมมติว่าการให้เหตุผลของดีเอสไอที่บอกว่าไม่เซ็นรับทราบไม่เซ็นรับเงื่อนไขทั้ง4ข้อก็ได้เพราะ1ทั้ง2คนเป็นอดีตผู้นำและรองผู้นำ2ไปออก BBC มาแล้วยอมที่จะเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมของไทยและ3ไม่หนีไปต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกทางสังคมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจะไม่มีการทำผิดเงื่อนไขตามที่DSI ได้มีการให้เซ็นที่พูดกับ BBC คือการสารภาพนะคือการสารภาพนะยิ่งแสดงความชัดเจนนะครับว่าน่าจะคือวันปัญหาคือว่าเท่ากับว่าคดีนี้สืบสวนต่อไปก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องว่าอดีตคุณจะเป็นใครเนี่ยผมถามว่ากฎหมายมาตราไหนเขาอนุญาตเราเว้นให้ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุว่าจะเว้นให้กับใครหรือว่าไม่เว้นกับใครปฏิบัติต่อพวกผมอย่างไรก็เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันก็ต้องปฏิบัติกับสองคนนั่นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจะออกนอกประเทศหรือไม่ออกไม่มีใครรู้ใครมันจะพูดว่าข้าพเจ้าจะออกนอกประเทศล่ะนะครับใครจะบอกว่าข้าพเจ้าจะหลบหนีนะครับคนโง่ที่สุดของประเทศยังไม่กล้าพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีหน้าที่ว่านะครับว่าจะต้องไปเชื่อเพราะว่าดีเอสไอเขามีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวเพราะแทนที่ว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการคุมขัง48ชั่วโมงก่อนขออนุญาตนะครับต่อศาลอาญาแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติความจริงต้องออกเป็นหมายเรียกที่เป็นหมายเชิญอย่างกับมางานแต่งงานนะครับซึ่งมันก็ประหลาดอยู่นะทีนี้ในความรู้สึกของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีของคุณพันคำกองซึ่งถือว่าเป็นคดีตั้งต้นถ้าทั้งสองคนหลุดไป
ในรัฐบาลชุดที่พวกเขาฝากความหวังไว้คิดว่าพวกเขาจะแสดงออกอะไรยังไงผมเชื่อยังไม่จบนะครับว่ายังมีช่องทางที่จะเดินกันอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงง่ายได้ไม่ได้เพราะความตายมันมีอยู่จริงแล้วก็มีอีกหลายสำนวนชันสูตรพลิกศพนะครับที่รออ่านคำวินิจฉัยวันที่17วันที่20นะครับอีก 2-3 ชีวิตก็จะได้มีการอ่านคำนะครับอ่านผลคำวินิจฉัยการชันสูตรพลิกศพเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ได้จบรวมกระทั่งนะครับผู้ที่รอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ได้ค่ะในกรณีของคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ในวันนี้นะคะทางด้านของคุณสุริยสัยกตศิลาก็ได้แสดงความเห็นเหมือนกันว่าการที่ DSI ตั้งข้อกล่าวหาเกินจริงถ้าศาลยกฟ้องหรือแม้แต่พิพากษาว่าไม่ผิดเท่ากับเป็นการฟอกผิดให้กับทั้งสองคนในทันทีคือจะไปรู้ได้ยังไงคือหมายความว่ามันเกินจริงได้ยังไงมีอะไรเกินตายบ้างคดีนี้เป็นคดีนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยก็คือหมายความว่ามันตายจริงมันจะไปล้างความตายขึ้นมาได้ยังไงและที่สำคัญเนี่ยนะครับการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150นะก่อนจะตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาได้ไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายและคนร้ายที่ทำให้ตายหลังจากนั้นจึงดำเนินคดีเพราะฉะนั้นดีอะไรดำเนินคดีตามการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหาสาเหตุของการตายได้แล้วคนร้ายที่ทำให้ตายได้แล้วก็ดำเนินคดีตามนะครับการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพและสองคนนี้ไปรอดได้ไงใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงความปรากฏก็ต้องพิจารณาตามการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเมื่อการไต่สวนมีความชัดเจนหลังจากนั้นก็การพิสูจน์นำไปสู่นะครับที่จะเอาโทษสองคนนะครับที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครคิดจะไปฟอกอะไรนะมันจะไปฟอกอะไรนะครับเพราะว่าคดียังไม่ไปถึงไหนทีนะครับแค่ตั้งต้นแต่ว่าตั้งต้นตามการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพและดีอะไรก็ต้องตั้งตามนี้ไปตั้งนอกจากนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าระบุนะครับผลของการไต่สวนอย่างชัดเจนในส่วนของคุณชาญรงค์ก็ต้องเหมือนกันเหมือนกันร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาคือจะตั้งให้อ่อนลงกว่านี้ไม่ได้แล้วครับก็คือหมายความว่าต้องเอาผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพมาเป็นตัวตั้งนะครับฐานฆ่าคนตายโดยทั่วไปก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ความตายที่ผิดธรรมชาติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ทุกคดีนะครับเวลานี้นะครับคือดูหน้าคนเนี่ยนะครับคนที่วิตกกังวลเราก็เห็นปรากฏกันอยู่แต่เอาเถอะครับว่านะครับไม่ต้องไปห่วงว่าจะเป็นการฟอกไอ้สองคนนี้จะพ้นผิดอะไระนะครับเพียงแต่ว่าให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนั้นทำหน้าที่อย่างรอบคอบและก็มีความซื่อสัตย์อย่างตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรพวกผมก็พูดชัดเจนว่าเราไม่ขอเนรโทษกรรมไปพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้กันเถอะนี่จะเป็นชะตากรรมของบ้านเมืองในวันข้างหน้าเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปความพิเศษเกิดขึ้นกับ2คนนี้ตั้งแต่กระบวนการการเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหามั่นใจได้ไหมคะว่าคดีนี้จะถูกดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่คนอื่นควรจะได้รับผมไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้าประเทศนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าเรารู้แต่เพียงว่าไม่มีใครแล้วครับที่สามารถตบตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองนี้ได้บางครั้งเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่ากระทำการอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นกันมาไหมเหมือนเคสยุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีไซฟอนเงินแม่ไซอานะครับผ่านแม่ไซอาของ TPI โพลินและก็เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่ผมทักว่าจะต้องส่งภายใน15วันปรากฏกกต.ดึงเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็มามีมติยุบพรรคหลังจากเลยเวลา15วันไปแล้วแล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญปรากฏศาลรัฐธรรมนูญนำสืบไปสืบมาและวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความเพราะเกิน15วันผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไอ้แบบนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็พูดว่ารู้กันก็กล่าวหากันเกินไปนะครับแต่ว่าเราเตือนแล้วว่านี่ต้องใช้ช่องทางนี้นะคุณมีเวลา15วันแต่ปรากฏว่าดื้อเลยนะครับไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไปนะครับมีมติยุบพรรคในวันเวลาที่เกิน15วันแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ไปเอาเหตุ15วันค่ะเห็นมั้ยท้ายที่สุดเนี่ยดูขั้นต้นประชาธิปัตย์ตายแน่และเสร็จแล้วก็ไปฟื้นอีกที
เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคนเขาคนไทยเขาผมว่าเขาติดตามทางการเมืองเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเชื่อว่าการตายของประชาชนจะไม่สูญเปล่าแล้วก็ได้รับความยุติธรรมในรัฐบาลชุดนี้นะคะผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับจะอยู่กี่วันแต่ว่าเวลาที่อยู่นั้นต้องมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการตั้งต้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับต้องมีจิตใจที่แข็งแรงเวลาดูครับพรรคประชาธิปัตย์เขาสู้เนี่ยเขาเรียงหน้าสดเลยนะครับปัญหาว่าฝ่ายเราที่รักษาความกติกาของบ้านของเมืองนั้นเรากล้าที่จะยืนสดนะครับเพื่อรักษาความยุติธรรมเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าเขายืนเขาไม่สนใจนะครับถ้าเป็นพวกเราเนี่ยครับไปนี่เซ็นตั้งแต่ไกลโหไม่ทันอ่านด้วยซ้ำเอาละค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้นายกเองรวมไปถึงรัฐมนตรีหลายท่านก็ได้เดินทางลงไปให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นครูแล้วก็ประชาชนกันแล้วก็เห็นใจกันพอสมควรนะคะแล้วก็หลายฝ่ายเองออกมาเปิดเผยความจริงเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นการยอมรับความจริงอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะที่บอกว่าปัญหาภาคใต้มันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากและสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้ตลอดเวลาก็คือถึงแม้จะมีการนำสภาพกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารลงไปขนาดไหนแต่ปัญหาก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้คือผมเชื่อว่าการไปของนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องขวัญและกำลังใจคือผู้ปฏิบัตินะครับในส่วนราชการต่างๆค่ะและประชาชนเนี่ยคือเขาก็รู้ว่าสภาพแห่งความเป็นจริงนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาคใต้ด้วยการพลิกฝ่ามือนะครับแล้วก็จบลงด้วยความรวดเร็วแต่สำคัญในข้อที่สุดก็คือว่าจิตใจที่มันเหลวที่มันแหลกเหลวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่ในความเสี่ยงการทุกกลไกนะครับไม่ได้ว่าในส่วนข้าราชการไม่ว่าจะเป็นจากคนในศาสนาใดก็ตามไม่ว่าพุทธอิสลามได้รับชะตากรรมไม่ได้แตกต่างกันและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับไม่มีวี่แววว่าจะเกิดความสงบลงเมื่อไหร่เมื่อก่อนก็ถูกลอบสังหารถูกลอบวางระเบิดระหว่างเดินทางแต่ครั้งล่าสุดอยู่ในโรงเรียนก็ไม่ปลอดภัยแล้วโรงน้ำชานะครับคือทุกที่ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านขายรถไม่มีความปลอดภัยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วจะมีความปลอดภัยเด็กไม่ถึงขวบก็ต้องรับเคราะห์กรรมไปด้วยแล้วนะคะต่างชาติเองก็ประณามการกระทำของโจรกลุ่มนี้คือความรุนแรงมันหนักขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการลงของนายกรัฐมนตรีในวันนี้สิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจส่วนผู้ที่จะแก้ไขปัญหาค่ะนะครับคือคนอยู่ในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆค่ะผมก็ยังมีความเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นนะครับยังจะต้องใช้ความพยายามกันอย่างหนักและก็ต้องพลิกแพลงทุกวิธีการคือเราเองก็เห็นแล้วว่าในระยะเวลา8ปีนั้นที่ต้องพูดย้ำกันก็คือว่าผมว่าคนที่อยู่ใน3วัดชายแดนภาคใต้เองนั้นไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่เคยเจอค่ะเขาเจอมาครบทุกรูปแบบแล้วเป็นชะตากรรมที่เขาได้เห็นมาตลอดระยะเวลา8ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งทางเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจทหารครูนะครับและก็ทุกหน่วยงานและในซีของประชาชนผู้นำศาสนาไม่ว่าพุทธอิสลามก็แล้วแต่ในพื้นที่ผมเชื่อว่าแต่ละคนต่างมีความคิดว่าควรจะหาทางความสงบเป็นอย่างไรผมก็มีความเชื่อว่าถ้าโดยวงการประชุมนั้นเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าให้แต่ละฝ่ายรวบรวมข้อเสนอนะครับในทางลับก็ยังได้นะครับและผู้มีอำนาจที่แท้จริงนะครับก็เป็นผู้ที่จะตัดสินใจรวบรวมว่าเราจะเลือกวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากในที่ประชุมเพราะเวลาประชุมที่เป็นทางการนั้นทุกคนก็จะพูดเพื่อรักษาหน้าของตัวเองแล้วก็เป็นแบบนั้นก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมนะครับตามลำดับการบังคับบัญชาแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมไม่ใช่ไปสู่รู้หรือว่าคนที่ไปแก้ไขปัญหาบอกว่าถ้าแน่จริงก็มาทำเองแต่ว่าเราเองก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีทางใดที่มันจะจบลงได้ความตายไม่จบลงด้วยความตายเอากำลังมากไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะสงบนะครับเอายุทโธปกรณ์ไปเท่าไหร่ก็ความสงบก็ไม่มีงบประมาณเนี่ยครับเป็นแสนแสนล้านก็ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นความตายก็เพิ่มขึ้นนะครับไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเพ
ราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับณเวลานี้ต่างฝ่ายต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำในส่วนของการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะกลายเป็นเป้าไปหรือเปล่าได้มีการเสนอข้อเรียกร้องนะคะบอกว่าสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครูที่เสียชีวิตจำนวนเท่ากับการเยียวยากลุ่มคนเสื้อแดงได้ไหมควรจะอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงเราต้องเข้าใจว่าคนที่ประกอบอาชีพครูหรือข้าราชการนะครับทุกหน่วยงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อายุราชการเนี่ยเขาคิดเป็นทวีคูณแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกรณีจ่าเพียรยศพันตำรวจเอกเป็นผู้กำกับก็ปรากฏว่าขอย้ายเพราะถูกล็อกเป้าปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีเวลานั้นแกก็พูดว่าเขาคงแก้ผมได้ยศพลตำรวจเอกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือว่าได้ในกรณีเดียวก็คือตายนะครับแล้วก็ได้ปูนบำเหน็จแต่ว่าตายไปแล้วเนี่ยนะครับต่อให้ยศจอมพลตำรวจเอกก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากอายุราชการที่เป็นทวีคูณแล้วนะครับอัตราความเสี่ยงต่างๆผมเองว่ารัฐไม่ควรจะเสียดายนะครับและความจริงก็ไม่ต้องให้เขามาเรียกร้องด้วยก็ควรที่จะมอบให้เขาตามนั้นค่ะนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพักหนี้ชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยนะคะบอกว่าครูหลายคนที่บางทีมีอาชีพเกษตรกรไปกรีดยางก็ไม่ได้แต่ว่าหนี้มันยังคงเดินอยู่ตลอดเวลาอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีหนี้ค่ะทั้งประเทศค่ะถ้าอาชีพไหนมีหนี้มากถึงต่อว่าครูค่ะเห็นบอกบางเดือนนี่ 28,000 นี่ต้องหาเงินให้ได้เหมือนกันนะคือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าครูเขามีครอบครัวอยู่ที่นั่นในตามพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพรองเช่นอาชีพเกษตรกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่าว่าแต่ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครูทั้งประเทศก็ล้วนแต่เป็นหนี้นะครับหนี้มากหนี้อาจจะหนี้น้อยก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าหนี้อยู่คู่กับครูกันมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คณะครูเขาเรียกร้องว่าในกรณีที่ตายนะครับถึงแก่ชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครู อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรได้รับการเยียวยาเท่ากับคนเสื้อแดงค่ะนะครับความจริงอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องมาเรียกร้องเลยค่ะรัฐบาลควรจะดูแลและควรจะจัดการให้กับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าและไม่ต้องกลัวว่าใครจะได้อะไรไม่มีใครอยากจะตายนะครับเพราะว่าชีวิตคนมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับและจำนวนดังกล่าวก็ไม่ได้ถือว่ามากถึงขนาดว่าจะทำให้ชีวิตพลิกอะไรความจริงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนมันตายไปแล้วแต่คนที่เขาเหลืออยู่นะครับครอบครัวต่างๆเป็นผู้รับชะตากรรมรัฐก็ควรดูแลให้กับพี่น้องนะครับตามเนี้ยตามที่เขาบอกกันมาเนี่ยนะครับเรียกร้องมาซึ่งครูที่เสียชีวิตตอนนี้ยอดก็อยู่ที่157รายนะคะรวมไปถึงครูจูหลิงปงกำมุนด้วยที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรซึ่งผมเองก็เห็นว่าควรจะดูแลนะครับงบประมาณนะครับตามความที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงนะครับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องทหารนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มการเมืองที่ต้องมาเสียชีวิตควรจะได้รับการเยียวยาค่ะนะครับทีนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้สงบโดยฉับพลันแต่ว่าความรู้สึกนะครับความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำค่ะนะคะมาฟังในส่วนความเห็นของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปก.กปต.นะคะนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงวันนี้ตัวท่านเองก็ยอมรับว่าหนักใจในการดูแลแล้วก็แก้ปัญหาภาคใต้เหมือนกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะนำเข้าสู่ภาวะที่คุณจตุพรบอกก็คือการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นก่อนและตัวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าวันนี้จะมีการเชิญคุณถาวรเซนเนียมมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลมันจะช่วยให้เราหาทางออกได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะก็ได้คุยกันเพราะว่าคือความจริงเนี่ยในกรณีนี้ทางรัฐบาลก็ได้เชิญพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและนายอภิสิทธิ์และคณะก็ได้ไปพบไปคุยกันแล้วหนึ่งรอบคุณถาวรเซนเนียมเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ดูแลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเห็นว่าท่วงทํานองนะครับอีกบริบทหนึ่งที่เขาแสดงกันที่ดีใดนั้นนะครับก็เป็นอีกบริบทหนึ่ง
แต่ถามว่าจะเป็นสูตรความสำเร็จอะไรหรือเปล่าก็ตอบว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำมาก็ไม่ได้สำเร็จอะไรและผมเชื่อว่าข้อเสนอต่างๆที่เขาเสนอมาอย่างนายกรัฐมนตรีนั้นผมเชื่อว่าเขาได้เสนออย่างครบถ้วนไม่น่าจะมีอะไรใหม่มากกว่านั้นแต่ว่าคนอื่นๆนะครับที่ร้อยเอกดร.เฉลิมจะไปพูดคุยด้วยเช่นพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายเด่นโตมีนาจุฬาราชมนะครับแม้กระทั่งผมเสนอว่าท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะไปพูดไปคุยกันคืออะไรก็ตามนะครับถ้าพูดคุยแล้วได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาก็คุยกันไปเถอะการคุยไม่ได้เสียหายอะไรค่ะน่าจะเป็นการเริ่มเปิดทางในการทลายกำแพงของแต่ละคนด้วยไหมคะเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าสันติภาพได้หรือยังยังครับเพราะว่าคุณถาวรไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การหาเสียงเลือกตั้งทางการเมืองมันจบลงไปแล้วแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองรวมกระทั่งรัฐบาลเองก็ไม่ควรจะทำการเมืองในเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รู้จะคุยทำไมเพราะว่าได้คุยกันไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าเห็นว่าการคุยนั้นได้ประโยชน์มาก็ควรที่จะคุยกันต่อไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดีว่าอยู่กับเราทีนี้กลุ่มบุคคลที่จะถูกเรียกเข้ามาคุยด้วยจำเป็นที่จะรวมไปถึงกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยไหมคะเพื่อที่จะเปิดใจกันเลยว่าสิ่งที่ผู้คุณต้องการคืออะไรผมว่าไม่มีใครกล้าพูดในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าจะต้องคุยกับใครบ้างแต่ว่าในทางการปฏิบัติการนะครับก็ต้องมีทางเปิดแล้วก็มีทางลับเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่สามารถยุติความรุนแรงได้ก็ต้องทำทุกวิธีทางทำในสิ่งที่ไม่เคยทำทำที่มากกว่านักการเมืองคิดกันธรรมดาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดตามรูปแบบก็ปฏิบัติตามรูปแบบกันมาก็ไม่เคยประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดนอกรูปแบบนอกรูปแบบที่ว่าคืออะไรที่จะสร้างสันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้นนะครับก็ต้องคิดสวนทางกันคือถ้าความแบบนักการเมืองก็คิดแบบนักการเมืองซึ่งล้มเหลวกันมาหมดแล้วไม่มีใครประสบความสำเร็จทุกฝ่ายนะครับฝ่ายเราฝ่ายเขาก็ครบถ้วนหมดคือแปลความว่าต่างฝ่ายต่างไม่สำเร็จปัญหาก็ยังดำรงอยู่แต่ว่าส่วนมุมอื่นๆนะครับส่วนของประชาชนส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดผมว่านั่นจะเป็นประโยชน์ที่มากกว่าปัญหาที่ปฏิบัติตามกลไกรัฐปกติแบบนักการเมืองคิดนั้นคือความจริงก็นักการเมืองด้วยกันก็รู้กันหมดอยู่แล้วนะครับเพราะอภิปรายกันในสภาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับก็ตอบกันไปตอบกันมากันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับเรื่องที่มันเป็นแก่นแท้นะครับที่ฝังลึกอยู่ในรากจิตใจที่มาเป็นที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงไอ้เรื่องนี้ต่างหากนะครับที่ว่าจะต้องเข้าไปพูดคุยและก็คิดว่าเมื่อความกันครบถ้วนแล้วเราควรจะเลือกดำเนินการกันอย่างไรที่ไม่ใช่ดังเช่นอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ารอยอดีตมันล้มเหลวการที่จะมีการไปพูดคุยกับระดับแกนนำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรที่จะต้องฉุดคิดแต่ถ้าสมมติมีการทำให้เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆมันมีความคุ้มค่ามากพอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะออกมามากขนาดไหนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองต้องยอมรับว่าเคยมีการสร้างหลักฐานด้วยการนำภาพถ่ายของบุคคลที่อยู่ในการเมืองที่ถ่ายรูปกับกลุ่มนู่นนี่นั่นมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการพูดคุยกันคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับผู้ถูกดำเนินคดีเป็นผู้ก่อความไม่สงบยังไม่ถึงคดีก่อการร้ายค่ะนะครับก่อการร้ายก็พวกผมเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าที่พื้นที่ที่เกิดเหตุ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่มีการตั้งข้อกล่าวหานี่เพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าวันนี้ประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังมากที่สุดต้องยอมรับความเป็นจริงบางทีเราดูนะครับดูเหตุการณ์ในอิรักโดยการในกันในแต่ละที่ในตะวันออกกลางเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครนะสภาพการณ์ณเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเช่นเดียวผมได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวคือปัญหาก็คือว่ามันเป็นสงครามแย่งชิงประชาชนว่าใครสามารถคุมประชาชนได้มากกว่ากันรัฐนั้นพร้อมด้วยกลไกทุกอย่างแต่ว่าทำไมการก่อเหตุจึงสามารถดำเนินการอย่างง่ายได้ก็เห็นว่ากลไกที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือประชาชนปัญหาว่าประชาชนนั้นเขาจะยืนข้างไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือว่าผมยังเชื่อว่า8ปีเนี่ยควรที่จะสรุปความจริงกันได้แล้วนะครับแล้วค่อยๆมาตัดสินใจนะครับก็
ไปคุยกับคนอื่นก่อนดีกว่าไม่ใช่คุณถาวรนะคะทีนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวของนปช.ตอนเวลาบ่ายโมงซึ่งก็มีประเด็นที่คุณจตุพรได้เคยบอกไว้คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้มาร่วมแถลงได้หรือไม่แต่ว่าถ้าศาลพิจารณาจบตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยผมจะมาร่วมกับอาจารย์ธิดาเพราะว่าเรื่องที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าทางโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาเป็นทนายความนะครับรับมอบอำนาจจากผมไปนั้นได้ไปร้องต่อสภาบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศหรือสหภาพรัฐสภาสากลเนี่ยนะครับหรือ IPU ที่มีการประชุมที่เมืองฟิเบกนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2555ในกรณีนี้นะครับเพิกถอนสมาชิกภาพของผมโดยโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนั้นนะครับเขาได้ลำดับความตั้งแต่ต้นจนจบและก็มีคำวินิจฉัยนะครับที่ทางสหภาพรัฐสภาสากลนะครับหรือ IPU นั้นนะครับได้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับมีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งคำวินิจฉัยเพิ่งได้รับเมื่อวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับทางโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมก็ได้สื่อสารกับผมตอนที่อยู่บนราชธานีและทางดร.จารุพันธ์นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตอนเวลาบ่ายโมงนะครับก็จะเอามตินะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคดีเลขที่ TS183กรณีของผมนั้นนะครับใช้ในการแถลงและตอนกลางคืนเราก็รายการชูธงเราก็มานั่งว่ากันนะครับมีรายละเอียดน่าสนใจว่าโลกนั้นรัฐสภาโลกนั้นเขาให้ความสนใจกับประเทศไทยมีรายละเอียดมีการตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับวันพรุ่งนี้เราจะได้มาว่ากันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรื่องวันที่22นะครับธันวาคมนะครับเรื่องการเดินทางภาษาคุณนิสิตสินธุไพรนะครับที่บนันซ่าเขาใหญ่นะคะพรุ่งนี้มีเรื่องน่าสนใจต้องติดตามกันหลายประเด็นโดยเฉพาะแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้ต้องมีเวลาเราก็มานั่งว่าเนี่ยนะครับเรื่องการลงประชามติเนี่ยเรื่องคำว่าเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือจำนวนเท่าไหร่นะครับคือต้องใช้เสียงกว่า22ล้านนะครับเราจะไปถึงกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งว่ากันค่ะรวมไปถึงการแถลงของ DSI ด้วยนะคะ11 โมงคุณธาริศค่ะผมใน9 โมงเสร็จไปศาลอาญาหมดเวลาของรายการชูธงแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับ